จะมีโพสต์อะไรเป็นระยะทุกความเคลื่อนไหวของเซียนถ้าพูดถึงเรื่องของคนกล้าเธอคนนี้ก็ต้องบอกว่าเธอก็กล้าค่ะกล้าที่จะตะโกนเรียกลุงปอลุงปอประยุทธ์เรียกนายกลุงมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันประธานโทษมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตะโกนเรียกไกลด้วยนะระยะไกลด้วยนะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตะโกนเรียกลุงมาถ่ายรูปกันได้ไหมลุงมาถ่ายรูปได้ไหมนี่ไปดูไหมอ่ะเชิญไปดูคลิปกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรนะคะเชิญค่ะที่จริงมันต้องมีแอคชั่นยักคิ้วด้วยใช่ไหมที่จริงมันต้องมีแอคชั่นยักคิ้วด้วยสิใช่ไหมมีอยู่ตอนท้ายตอนท้ายแวบหนึ่งมีตอนท้ายแวบหนึ่งเดี๋ยวแต่จะบอกว่าเธอคนนี้กล้ามากนะอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปชมคลิปซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะคลิปกำลังกลับมาแล้วค่ะโดยเฉพาะไม่เป็นไรเราบรรยายไปก่อนเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะวันที่9นั่นแหละปอประยุทธ์ไปเป็นประธานเปิดงานหนึ่งที่เมืองทองธานีค่ะเสร็จสับเรียบร้อยออกจากเมืองทองจะขึ้นรถกลับทำไมจะขึ้นรถกลับแล้วจริงๆปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสร้างชื่อในเวลาต่อมาว่าคุณพันทิพย์ตะโกนลุงมาถ่ายรูปกันได้ไหมลุงมาถ่ายรูปกันหน่อยปรากฏว่าลุงก็เดินมาถ่ายรูปด้วยจริงๆเล่นเอากรี๊ดเลยคือยกมือแล้วโบกมือนะโบกมือแบบให้ลุงมาถ่ายรูปด้วยลุงเดินมาหมายถึงลุงตู่นะนายกลุงตู่นะไม่ใช่ลุงที่ไหนนะผ่านช็อตนั้นไปแล้วคุณพันทิพย์ก็มาบรรยายประสบการณ์ของตัวเองบน Facebook ของตัวเองว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองใครดราม่าเชิญเลื่อนผ่านเด้อเราจะมองในมุมที่เขาเป็นนายกคนหนึ่งที่อยู่กับเราในช่วงเศร้าโศกกันที่สุดและมองเขาในมุมที่เขาเป็นทหารคนหนึ่งเมื่อไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาทำงานและใช่ค่ะเสียงในคลิปนั้นเสียงเราเองเราเองคือคุณพันทิพย์นั่นแหละเจ้าของ Facebook ที่มีการโพสต์คลิปอันนี้เอาละครับไปชมคลิปอีกทีอ่ะดูกันให้ทันนะโดยเฉพาะตอนท้ายพอถูกเรียกว่าให้กล้องนี้หน่อยก็ยักคิ้วให้กับกล้องนิดนึงเห็นไหมนายกเป็นคนตลกหัวใจพองโตสเปคนี้ไม่ยกชอบแล้วสาวเธอก็ตะโกนแหวกอากาศไปเลยนะลุงไม่มีการเมืองไม่มีการเมืองเซียนุอนุทินกล้าเอา2ปอ1ทอมาล้อเล่นก็ไม่ใช่การเมืองเป็นอารมณ์ขันภาษาคนชอบเล่นโซเชียลเมื่อสักครู่ก็เป็นความโอ้แต่ถือกล้ามากนะผู้หญิงคนนี้โกรธเรียกนายกลุงถ่ายรูปกันหน่อยโอ้โหสุดยอดอะไหนๆก็ไหนๆประสบความสำเร็จนะได้ถ่ายรูปกับท่านนายกลุงตู่แม่แต่ลุงตู่นี่สุดยอดเลยนะได้ใจ